ต้องการสร้างกระบวนการเพื่อที่จะรับฟังความสิทธิ์ความแตกต่างหลากหลายจากคนกลุ่มต่างๆให้ได้มากที่สุดและครอบคลุมทุม,มิติมากที่สุด เพื่อที่จะนั่ไปสู่การหาฉันทามาติร่วมกันที่ฝ่ายที่เห็นต่างจะยังพอรับได้เพื่อให้กระบ,บวนการการออกกฎหมายเนี่ยโทษกรรมสามารถที่จะเดินหน้าได้ภายในช่วงระยะเวลาของรัฐบาลชุดนี้โดยไม่สะดุดหยุดล้มหรือเพื่อไม่ให้เป็นชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่อันจะพาสังคมไทยให้เดินถอยหลังลงไปอีก ดิฉันจึงเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมาเพื่อเชิญชวนกลุ่มต่างๆค่ะให้มาร่วมกันหาทางออกอย่างรอบค้อบครอบคุมและระมัดระหวังมากที่สุดและประเด็นที่สามค่ะสำหรับประชาชนที่กังวลน,นะคะว่าจะมีการยัดไส้ในโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ที่กระทำผิดต่อชีวิตดิฉันในฐานะผู้แทนของประชาชนและเป็นหนึ่งในผู้สูญเสีย ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทำที่รุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐด,ดิฉันขอยืนยันในหลักการนะว่าจะไม่ให้มีการนิรโทษกรรมต่อความผิดที่เกิดแก่ชีวิตโดยเด็ดขาดด้วยเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้นดิฉันจึงขอเสนอยติด่วนเพื่อตั้งกรรมธิการวิสามานันให้มีการศึกษาแนวทางการตาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคะ่ะขอบคุณค่ะ เราต้องยอมรับกันก่อนครับว่าเราอยู่ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองไทยอย่างน้อยนับตั้งแต่การทำรัฐประหาร19กันยาสร้างบาดแผลอย่างล้าวลึกในสังคมไทยตั้งแต่สงครามสีเสื้อมาจนถึงการลุกขึ้นเรียบร้องของเยาวชนคนรุ่นใหม่นำไปสู่ 10กว่าปีที่สูญหายครับตั้งแต่ปี2549ถึง2567การเมืองไทยประสบพบผ่านนายกรัฐมนตรี7คนไม่นับรักษาการนายกสอคนรัฐประหาร2ครั้งรัฐธรรมนูญ4ีฉบับม็อบใหญ่ต้านรัฐบา9ล9ระรอกการประทะป,ะป่าปามสลายม็อบ5ยกคนล้มตายเลือนร้อยบาทเจ็บเลือนพันเศรษฐกิจเสียหายหลายแสนล้านบาท เพราะฉะนั้นการนิรโทษกรรมของเราในครั้งนี้ครับเราต้องไม่คิดเฉพาะคนที่ทํารัฐประหารแต่ควรที่จะคิดที่เหยื่อของคนที่โดนทํารัฐประหารเราต้องคิดถึงคนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายจากรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจจากการทารัฐประหารไม่ใช่จะเป็นที่จะต้องนิรนะโทษกรรมเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่ออกมาเรียกร้องทางการเมืองนะครับรรท่านประธาน ทวงคืนผืนป่าข้างหลังผมคือประธานที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกผมว่าคนที่จะต้องติดคุกเพราะนโยบายของรัฐในช่วงรัฐประหาร80,000กว่าคดีครับผมสอบถามไปที่วิชาการของสภา,าบอกผมว่า30,000กว่าคดีครับประมง i อ u ครับติดอยู่3,000กว่าคดีครับยังไม่รวมคนที่คดีเหมืองอีกหลายพันครับยังไม่รวมคดีสลับที่โดนรัฐฟ้องปิดปากประชาชนอีกไม่รู้เป็นจำนวนเท่าไหร่